สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้ก็จะมากฤติศักดิ์นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นอีกตัวหนึ่งนะครับรีวิวตัวใหม่นะครับอีกตัวหนึ่งชื่อตัวเจคอบนั่นเองนะครับก็มาดูว่าจะเป็นอย่างไรกันนะสำหรับเจคอบตัวนี้นะครับมันก็เป็นนักมวยนะต้องไปดูเราต้องไปดูเขาเรียกว่าอะไรประวัติกันนิดหนึ่งครับชื่อเป็นเจคอบนะครับกรุ๊ปเลือด O นะครับแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่อนมากนะครับ personality hot temper แบบอารมณ์ร้อนนะครับ naive นะครับตรงนี้นะก็คือแบบว่าอะไรแบบไม่ทันโลกนะครับแล้วก็วอร์มฮาร์ทนะแปลว่าใจอบอุ่นนะครับใจเย็นใจอบอุ่นนั่นเองนะครับฮ็อบบี้ก็คืองานอดิเรกคืออะไร flower arrangement นะครับก็คือจัดดอกไม้นะครับ plant cultivation นะก็คือปลูกพืชนั่นเองนะครับเขาเป็นไม่เหมือนฮันเตอร์คนอื่นนะครับเป็นคนที่ธรรมดามากนะครับเราไปดูกันนะครับเลือกตัวนี้เป็นอะไรนะครับก็ไปดูสกิลแป๊บหนึ่งนะครับผมจะไปดูสกิลกีการสเตรทนะครับก็คือหมัดตรงนะครับหมัดหนักตรงๆ no pain no gain นะครับคืออะไรไม่รู้นะครับหมัดรัวน่าจะเป็นนั้น step back and surprise นะครับร้อยหลังเดี๋ยวลองไปดูนะครับก็มีเคาน์เตอร์มีอะไร upper cut มีอะไรหลายอย่างนะครับก็เอาไว้เร็วเยอะๆก่อนนะค่อยมาว่ากันนะของเราเดี๋ยวผมเร็วเยอะผมจะมาแนะนำทุกตัวนะครับทุกสกิลนะทุกสกิลนะโอ้วิ่งเร็วอยู่นะเนี่ยฮึบฮึบฮึบโอ้โหใช่ฮึบฮึบโอ้เร็วฮึบฮึบโอ้ยาฮึบมาลองนะเดี๋ยวมาลองนับตัวอื่นนะครับม้วนโอ้ไม่มีม้วนครับฟึบฟึบเอาใหม่อัปเปอร์คัตไหมฟึบโอ้โหมันแค่ไอ้นี่เฉยนะสเตรทครับโอ้โหเรียกว่าอะไรสเตรทนะครับสเตรทกลางสเตรทครับรัวครับโอ้โหรัวเกินนะครับต้องไปใกล้ๆนะประชิดเลยนะครับอันนี้ครับสเตรทนะครับโอ้ชัวครับยับไปก่อนครับยับโอเคเดี๋ยวดูท่าสุดท้ายนะครับคือ back step surprise อะไรไม่รู้นะครับโอ้ถอยไปตีนะครับเฮ้ยไม่ค่อยได้รายการเท่าไหร่เลยนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวปึ๊บโอเคหัวหน้าเราต้องใช้ไปใกล้ๆเราใช้ท่าแรกโอ้ไม่เข้าเลยนะครับตัวนี้ครับมันจะมีความดีความงามอะไรเลยขีดกั้นอ๋อมันดูดด้วยครับดูดด้วยนะครับเออดูดเฮ้ยค้างโอเคน้ำไม่ค้างปึ๊บโอ้ตัวนี้เล่นยากนะครับพี่หญิงนะตัวนี้เล่นยากนะมันเป็นสายประชิดไงผมมันก็ชอบสายประชิดไงมันก็เลยเล่นยากทุกตัวเลยนะครับพี่สิงเดี๋ยวไปดูดันสองต่อนะครับมีอะไรมากนะครับเราเดี๋ยวให้จบนะครับตัวนี้นะครับอาจจะดีนะอาจจะดีถ้ามันสามารถผ่าน3ด่านได้โดยไม่ตายผมถือว่ามันโอเคนะครับเล่นได้นะครับกินน้ำแบบหนึ่งนะครับอ๋อมาแล้วแยบ3ครั้งซึบมาแล้วกิกันตุ้มอ๋อตัวอื่นจะไม่โดนเต็มแรงมากนะครับโดนครึ่งเดียวนะครับโอ้โหโดนคืนฮึบโอ้โหผมต้องมันดูดนะครับแต่ว่ามันดูดแล้วมันยังไงต่อนะครับต้องคิดนะครับว่ามันดูดแล้วมันทำยังไงต่อท่านี้นะครับไปแล้ววิ่งไปตามมันครับอัดมันครับต้องใช้เป็นคอมโบนะพูดง่ายๆนะตัวนี้นะครับปึ๊บยอดใช้ได้ครับถ้าใครที่ชอบนักมวยนะครับก็เล่นตัวนี้แหละนะครับเจคอบนะครับเรานะครับต่อไปนะครับต่อไปอาจจะยากนิดนึงผมว่าจากที่ดูแล้วนะรู้สึกจะยากนิดนึงนะครับ เยอะเลยนะครับไม่ยากนิดนึงเฮ้ยโอ้โหพลังมันเยอะเว้ยโอ้โหฮึบมาละตูมชุบโอ้โหมาแบ็กสเต็ปดีสตันด้วยนะครับแบ็กสเต็ปนะครับโอ้โหสุดยอดนะดูดได้ไกลมากนะต้องดูดแล้วคอมโบกับท่าอื่นนะต้องดูคอมโบนะท่าอื่นนะครับโอ้โหมันไม่โดนดูดเลยหัวหน้าเราหุ่นก่อนเราถ้าเราได้นี้นะครับเราจะไม่ตายนะครับเราจะไม่ลดพลังเลยนะครับเราบู๊เดียวเนี่ยซีเวอร์ไทม์นะครับเราจะไม่ลดพลังนะไปถึกมากนะเราจะมาตะพูดง่ายๆนะครับใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับใช้ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับกับเจคอบตัวนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับเจคอบนะที่จริงแต่ละตัวมันจะมีนี่ด้วยนะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเกียร์นะครับเปลี่ยนให้มันคลาสสิกขึ้นนะครับประมาณนี้ต้องใช้รูบี้สักนิดหนึ่งนะแล้วขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกิตติสันนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ